ดีครับพวกผมนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดรัตนบุรีนะครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตลาดด้วยกันมาถึงตรงนี้ก็มีที่จอดรถนะครับข้างหน้าตลาดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินตลาดด้วยกันตลาดตอนนี้ช่วงเย็นนะครับประมาณ5โมงนะครับตอนนี้ผมมาถึงนะครับเดี๋ยวไปชมด้วยกันนะครับอันนี้คือถนนที่เราเข้ามานะครับถนนผ่านเมืองรัตนบุรีเลยนะครับหรือว่าถนน2076นะครับร้านค้าร้านขายรอบๆนะครับแล้วก็นี่คือด้านในของตลาดนะครับตลาดเทศบาลตำบลรัตนบุรีนะครับชื่อตลาดนะครับเป็นโดมใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะครับผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับมาทำคลิปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อผักซื้อของกินกันนะครับกาแฟโบราณมีตลาดมีกล้วยนะครับมีแตงนะครับพรุ่งนี้วันพระก็มีดอกไม้ขายนี่เป็นตลาดกล้วย35บาทแล้วก็นี่กระยาศาสตร์จะเยอะอยู่นะครับ4ห่อ100นะครับผักผลไม้นะครับไปยามเย็นๆนะครับปลาทูโอ้ปลาทูเงาน่ากินครับมันๆเก่งละ25บาทพี่เก่งดีเก่งใหญ่ก็มีนะครับนี่ราคาอัพขึ้นมาอีกนะครับ40-45นะครับตัวสวยนะครับตัวเงาเลยนะครับผักสดนะครับเครื่องครัวต่างๆมันละ10บาทโอ้ช่วงนี้ผักแพงป่ะครับหรือว่าเป็นบางชนิดหัวมี100ตัวที่200จ้ะโล1นั่นบ่แม่นโอ้ราคา240คือดีดคักแท้ครับมันดีดแห้งอีหลีครับบ่โอ้ครับผมต้นนั้น103ตลาดเซาตลาดยังก็อยู่นี่บ่อยู่นี่เบิดบ่ครับตลาดเซานี่สิอยู่ค่ะแต่ว่าผู้นี้หมู่นี้ไปรับมาอีกตอนที่4แม่นบ่โอ้ครับตลาดเซาคือทั้งนานี่บ่ทั้งล่างนี่บ่อยู่ข้างล่างยามเซาก็คือแบบแต่เด้อเลยที่1ที่2สิบ่ที่2โอ้ครับผมถามแม่ค้านะตลาดนี้ก็คือกลางวันนะนะครับบรรยากาศขิงขิงขายยังไงคะขิงละ10บาทขิงละ10บาทขิงอ่อนเขาเป็นพักแม่ค้าอัธยาศัยดีนะครับผักนะครับบรรยากาศของตลาดนะครับนี่ทางเดินเข้ามาครับผัดกระเทียมน้ำผัดปลานะครับคุณแม่ค้าบอกผักแพงช่วงนี้ตุลาคมนะครับก็หรือว่าเทศกาลกินเจด้วยไม่แน่ใจนะครับบอกเทศกาลกินเจก็ถึงเพราะว่ามันน้ำห่วงเพราะว่าอ๋อช่วงนี้บอกครับครับมันน้ำมาจากยังไงโอ้มาจากเนื้อเนาะโอ้แม่ค้าร้านนี้ก็บอกว่าขึ้นทั้งสองนะครับโอ้ครับผม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 ขึ้นละลงยากด้วยเนาะขึ้นใช้เงินหมื่นมาเนาะบอกโอ้บอกโอ้แม่ค้ากันยังไงคือเก่าอยู่ขายซ้ำเก่าบ่หรือว่ากระเตื้องขึ้นบ่จากเงินหมื่นมานี่ยอดบ่ได้กระเตื้องขึ้นเนาะโอ้ครับผมครับผมขอบคุณค่าผมเป็นข้อมูลจากแม่ค้าตลาดรัตนบุรีนะครับอัธยาศัยดีนะครับเป็นการเก็บข้อมูลอินเสิร์ตข้อมูลให้กับท่านผู้ชมให้เห็นถึงเศรษฐกิจในภาพรวมๆนะในตลาดสดนะครับผมเป็นข้อมูลคร่าวๆเนาะผมก็พูดถามไทยนะครับตามถามข่าวๆกันนะครับปลาทูนะครับหมูไข่นะครับเป็นพริกกระเทียมเราเดินตลาดใหญ่นะครับแต่ว่าน่าจะคึกคักช่วงเช้าๆนะครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงตอนนี้เป็นเย็นนะช่วงเย็นนะก็จะมีแม่ค้ามาไม่เต็มแผงนะครับเราเดินช่วงเย็นแล้วนะครับคือคักจริงๆก็ช่วงตอนเช้าๆนะครับโอ้นี่ไก่บ้านนะครับตัวละ190นะครับแล้วก็ปลานะครับนี่ปลามูลนะครับรัตนบุรีก็มีมูลนะครับใกล้ๆมูลปลาส้มนี่50บาทนะครับตัวละ50บาท
น่าสนเลยสนใจนี่เห็ด20บาทครับของบ้านๆก็มีนะครับเนี่ยไม่ใช่มีแต่ของแบบว่าขึ้นแผงแบบอันนี้ก็มีนี่ราคาของปลาก็50บาทก็มีนะครับทำไว้เรียบร้อยไปทอดได้เลยคุกเกลือทอดได้เลยนะครับทางปลายทางไหนดีทางนู้นบอกก็หมดนะครับตรงนี้สุดแผงแล้วแผงมันจะคึกคักช่วงไหนครับแม่ค้าครับจะคึกคักช่วงไหนตลาดข้างบนนี้ก็อย่างนี้แหละไม่คักหรอกช่วงเช้า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 เยอะกว่านี้ไหมคนมาจับจ่ายอ๋อเยอะเช้าเช้าของอีกที่หนึ่งใช่ไหมข้างล่างแต่ว่าแม่ค้าขายประจำแผงก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆโอ้ครับผมครับครับผมแต่ก็มีมาเรื่อยๆไม่ได้ขาดครับผมขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับเป็นบรรยากาศของตลาดรัตนบุรีนะครับนี่ครับเราก็เดินออกอ้อมมาทางด้านนี้นะครับน่าจะเป็นตรงนี้เป็นแผงประจำนะที่แม่ค้าแม่ค้าไม่ขายขายกันนะครับไปที่รัตนบุรีนะครับขนมครกโบราณนี่ตรงนี้เป็นของสดนะนี่เป็นแกงผงขนมครกขนมดอกบัวหมูปิ้งนะครับข้าวแกงนะครับบรรยากาศครับนี่ลูกชิ้นส้มตำเป็นอาหารสำเร็จนะครับฝั่งนี้คนละโซนของสดกับของกับข้าวนะครับนี่กับข้าวมีหลายเจ้านะครับปลาดุกโอ้น่ากินนะครับปลาหนึ่งปลานิลปลาดุกขาหมูขนมโบราณนะครับที่รัตนบุรีก็มีนะครับเปียกปูนมาจบแล้วครับวันนี้เราได้ของไปกินนะครับนานๆได้มาทีแล้วก็ได้เห็นถึงตลาดของรัตนบุรีนะครับอีกบรรยากาศหนึ่งที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ